ฉันรู้นะว่าคุณเป็นตัวการกุเรื่องผีแม่ลำพึงโอ้ยเอาที่ไหนมาพูดเลิกทำเสียงสูงได้แล้วค่ะผู้ใหญ่บ้านพวกเราตรวจสอบแล้วว่าคืนนั้นไม่มีผีสักตัวมีแต่คนไม่มีหลักฐานซะหน่อยอย่ามาพูดส่งแดดสิจ้าน้องกระเปเออใช่ผู้ใหญ่บ้านดำรงของเราเป็นลูกผู้ชายจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงถ้าทำก็หมาแล้วหมาจะชักเนียงเนียงไปพี่ต้องเนียงไม่ใช่แค่หมาอย่างเดียวนะตุ๊ดด้วยใช่ใจตุ๊ดขี้ขาดตาขาวเก่งแต่ซ่ารับหลังทำตัวเหมือนหมาลอบกัดเลวสุดติงปิ้งกรอกเส้นดีไม่มีอยากอายคนไร้ค่าไร้ราคาทั้งคนตายแล้วกูว่าเขาเชื่อแล้วแหละว่ากูไม่ได้ทำจริงๆไม่เชื่อเรื่องนี้คุณต้องรับผิดชอบเลยผู้ใหญ่คุณทำให้ชาวบ้านไม่ยอมพบหมอถ้าเกิดว่ามีคนเจ็บป่วยล้มตายขึ้นมาคุณจะทำยังไงฉันจะฟ้องในอำเภอมะลิเป็นไรอ่ะมะลิกูไม่ใช่มะลิโอ้ยไอ้จ๋าคือเจ้าแม่ลำพึงห่วงมึงยามกูร้อยวันพันปีไม่เคยกราบไหว้ต้องให้เกิดเรื่องก่อนถึงจะสนึกกูไม่ช่วยพวกมึงมีแต่หมอใบนินเท่านั้นที่จะช่วยพวกมึงได้ไปต่อไปนี้อย่ารบกวนกูอีกใครก็ตามที่แอบอ้างชื่อกูไปรังควานหมอไผ่ลิงกูจะทำให้ตักโอยมันถ้าไม่เชื่อกูจะจัดการกับมึงนี่ให้ดูเป็นขวัญตาเจ้าแม่ลำพึงจะยอมแล้วจ้าฉันยอมแล้วเจ้าแม่ต้องการให้พวกฉันทำอะไรบอกมาได้เลยจ้าฉันยอมทุกอย่างจ้าไอ้พวกที่แอบอ้างชื่อกูทำพิธีทำแก้ผ้าขอเข้ามาภายในวันนี้แก้ผ้าไม่ใช่ฉันกูจะขอแล้วมันรีบซะมาเลยหมอที่มีด้วยที่ผ้าไม่ได้ละไมแล้วเร็วผู้ใหญ่ไปเร็วไปไหนล่ะไปไหน